หนาวนี้ไปเที่ยวไหนกันคะถ้าไปจังหวัดเชียงรายอย่าลืมไปกราบพระผู้ให้พระผู้สร้างอย่างหลวงพ่อโชคกันนะคะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันตามคติที่ว่าไม่มีใครไปปรุงน้ำทะเลแต่มีรสเค็มไม่มีใครไปปรุงน้ำอ้อยแต่มีรสหวานแล้วไม่มีใครไปกวนใจคุณแต่ว้าวุ่นไปทำไมนี่คือหนึ่งในคำสอนของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายณครั้งหนึ่งที่เด็กๆเหล่านี้ต่างขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวรวมถึงการขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป็นเพราะครอบครัวส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงและเป็นเพียงชาติพันธุ์หรือคนชนเผ่าเท่านั้นอีกทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่หลั่งไหลมาจากทางชายแดนที่หลายคนมองว่าเด็กเหล่านี้ไร้ซึ่งอนาคตที่ดีก็เป็นได้แต่เมื่อหลวงพ่อพบโชคออกเดินทางแสวงบุญจึงได้รับรู้ถึงปัญหาพร้อมกับขอเด็กๆเหล่านี้ให้มารับการศึกษาได้อย่างทั่วถึงเพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรของประเทศที่ดีต่อไปในอนาคตโดยจะอยู่ในฐานะลูกของหลวงพ่อทั้งหมดไม่แบ่งแยกชายหญิงชาติพันธุ์หรือศาสนาแต่อย่างใดอย่างที่บอกแล้วว่าคนดีหลวงพ่อก็ไม่เท่าไหร่เพราะหลวงพ่อเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถ้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนดีเขาจะช่วยตัวเขาเองได้อยู่แล้วแต่คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราการรับคนขึ้นมา1คนถามว่าถ้าเขาอยู่ดีไม่มีปัญหาเขาไม่มาอยู่กับเราแต่คนที่จะมาอยู่กับเราเขาต้องมีปัญหาแน่แต่เขาเหล่านั้นที่มีปัญหาเขาก็ไม่มีที่พึ่งเพราะสังคมกำหนดโจทย์และข้อบังคับให้เขาจนเขาอยู่ไม่ได้หลายชีวิตที่มาอยู่กับหลวงพ่อกว่า500ชีวิตนี่เขาไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะเพราะเขาต้องต่อสู้เขาดิ้นรนและเขาต้องเอาตัวรอดฉะนั้นถ้าเขาทำอะไรไม่ดีกับสังคมทำอะไรไม่ดีกับชุมชนทำอะไรไม่ดีกับหมู่บ้านก็แสดงว่าพวกเราไม่ได้ช่วยกันและนี่คือวัดห้วยปลากั้งที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พึ่งพาทางจิตใจหรือสถานที่บ่มเพาะทางด้านศาสนาอีกต่อไปแต่วันนี้ได้กลายเป็นสถาบันแห่งการสร้างคนดีที่มีหลวงพ่อพบโชคเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาสังคม